คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตกลงแล้วเขาคงองัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับเป็นมติ5ต่อ2ผมจะอ่านที่เขาได้สรุปนะครับซึ่งมันสะท้อนถึงมุมมองของแบงค์ชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยณเวลานี้ว่าเป็นเช่นไรส่วนท่านผู้ชมมีมุมมองอย่างไรก่อนนี้ก็แล้วแต่แบงค์ชาติก็บอกอย่างี้คณะกรรมการนโยบายการเงินบอกอย่างี้บอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี67มีแนวโน้มขยายตัวในตราที่สูงขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวรวมทั้งมีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาคร,ร,ร,รัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีขณะที่ภาคการส่งออกยังมีแรงกดดันจากปัจจัยโครงสร้างส่วนด้านรตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับ ต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐโดยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นพูดถึงเงินเฟอ้อเนี่ยเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี2017กรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่เห็นว่าตราดเอรเบียปัจจุบันอยู่ระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลในการจํากัดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนของปัจจัยที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าขณะที่กรรมการสองท่านเห็นควรว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อปีเพื่อสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นและจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกนี้ได้บ้างนะก็มี2 2รายที่ต้องการให้ลดเสร็จแล้วเขาสรุปต่อว่าอย่างนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี66ขยายตัวชะลอลงจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกที่ล่าช้าการใช้ใจ่ายภาครัฐซึ่งลดลงมากแรงกดดันจากสินค้าคงคลังที่รับสูงกว่าปกติสมับปี67ปัจจัยลบดังกล่าวจะทยอยลดลงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในตราที่สูงขึ้นก็คือ2.6%และ3 0ในปี67และปี68ตามลำดับ โดยจดยัดระบแบรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งในด้านจำนวนนะักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อคนการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องแม้จะชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวสูงและการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี <c oughs> ก็คืองบเนี่ยแหละฮะรวมทั้งแจกด้วยขณะที่การส่งออกมีนาโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปีทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่โน้มต่ําลงหลังวิกฤตโควิดสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดดันศักยภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการผลิตที่เผชิญความท้าทายจากความสามารถในการแข่งขันที่ปรับลดลงและภาวะสินค้าล้นตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจไทยรับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในแบบที่จํากัดเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเศรษฐกิจไทยได้รับโอกาสในการฟื้นตัวได้รับอน,นิสงตรงนั้นในแบบที่มีข้อจํากัด ราะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างสรุปนิดหนึ่งนะฮะตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยกรององงคาดว่าจะอยู่ที่0.6%ในปี67นะฮะแล้วก็จะอยู่ที่1.3%ในปี68ซึ่งก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวในขณะที่ตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่0.6%ในปี67แล้วก็0.9%ในปี68ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำตามอันนี้ผมผมเติมนะฮะ ตามการปรับลดลงของราคาอาหารสดบางกลุ่มเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดเป็นจนํานวนมากอีกทั้งจากราคากลุ่มพลังงานที่รับบาับสนนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐหา,หากผลของมาตรการดังกล่าวออกไปตรางเงินเฟ้อทั่วไปตลอดช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นบวกตรางเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นกลับเข้ากรอบเป้าหมายทราเก็ตเนี่ยภายในปลายปีนี้ โดยต้องติดตามปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการภาครัฐที่จะส่งผลต่อราคาพลังงานก็คาอเมื่อรัฐบาลหยุดอุ้มแต่ละสิ่งที่อุ้มเนี่ยนะฮะในหมวดพลังงานเนี่ยราคาสินค้าก็จะกลับมาสูงในวิธีการคำนวณตามมาตรฐานของเงินเฟอ้อทั่วไป ทิ้งท้ายกรง,ง,งกงเขาบอกว่าภาวะการเงินโดยรวมนั้นส่งตัวต้นต้นทุนของการกู้ยืมเงินของประชาชนผ่านธนาคารพาณิชย์และตลาดตราสารหนี้ใกล้เคียงเดิมสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือนขยายตัวชะลอลงจากการชำระคืนหนี้ขณะที่ปริมาณสินเชื่อปล่อยใหม่ในภาพรวมยังขยายตัวอย่างไรก็ดีธุรกิจขนาดเล็กบางกลุ่มและครัวเรือนรายได้น้อยเผชิญภาวะการกเงินที่ตึงตัวเนื่องจากมีปัญหาเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงสินเชื่อมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับความสามารถ ในการชำระหนี้ปรับลดลงจากรายได้ที่ฟื้นตัวชา้าซึ่งสอดคล้องกับยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพที่คาดว่าจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่เร่งตัวแบบก้าวกระโดดนอกจากนี้คณะกรรมาการมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและเห็นความสำคัญของ,ของกระบวนการการ,การปรับลดสัดส่วนหนี้ต่อไรายได้หรือ debt deleveraging ที่ควรมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดความเปราะบ,บางของเศรษฐกิจการเงินในระย,ยะยาว รวมถึงพิจารณาว่านโยบายการเงินมีประสิทธ,ธิผลจํากัดในการแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อจึงสนับสนุนนโยบายของตอปทในการดําเนินมาตรการเฉพาะจุดผ่านสถาบันการเงินโดยเฉพาะมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดหนึ่งผมคิดว่าสาคัญนโยบายการเงินนี้มีประสิทธิผลจํากัดนะฮะในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อก็คือนโยบายการเงินเรื่องัอราดรอกเบียเนี่ย ถ้าปรับอะไรเงี้ยมีผลจํากัดในการเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงสินเชื่อมันเป็นเหตุผลอื่นที่ทําให้คนไม่เข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงรวมทั้งมีปัญหานี้สินเดิมซึ่งมีอยู่ด้วยด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอย่าง 1, ผันผวนโดยอ่อนค่านําสกุลเงินภูมิภาคบาทอ่อนตามการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเงินในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการเห็นควรให้ติดตามความผันผวน,นของค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิดเรื่องของเฟดเนี่ยเขามีท่าทีว่าจะคงอัตราด,ดอกเบีย้ยนานกว่าเดิมแล้วก็ตลาดหุ้นในสหรัฐก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ซึ่งออกมาซึ่งมันสูงเกินคาดไปนิดหนึ่งมันออกมาอยู่ที่3.5%เพราะฉะนั้นในรอบพถุนายนเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็คงจะไม่ลด,ดอัตราดอกเบีย้ยก็คงจะลด อาจจะอย่างเร็วก็คือไตรามาสสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วให้มานั่งคาดเดาว่ากรองงอของไทยเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะในช่วงการประชุมหลังจากรอบหน้าหลังจากรอบหน้านะฮะอันนี้ถ้าให้คาดเดาภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโต,ตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพ ระบบการเงินคณะกรรมการส่วนใหญ่ประเมินว่าตราดอบียปัจจุบันยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออกรวมทั้งผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคณะกรรมการจะติดตามการพัฒนาการดังกล่าวและพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าก็แบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม ซึ่งบรรดาคนซึ่งต้องการให้เขาลดดอกเบี้ยก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้ามองไปสู่อนาคตดังชาติในที่สุดก็คงจะลดอ่ะแหละแต่ว่าน่าจะลดก็คืออย่างเร็วคือหลังรอบถัดไปหลังประชุมรอบหน้าเนี่ยก็คือประชุมรอบโน้นส่วนเฟดนี่ก็คือเลื่อนออกไปเหมือนกันเจะโรมพาวเวลดันไปให้สัมภาษณ์60มิ u t e ในช่วงต้นปีว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ย แต่ว่าไปๆปม,มาคือเขาว่าปีนี้ไม่ใช่มิถุนายนละเขาว่าปีนี้ไม่ใช่มิถุนายนนะฮะนั่นคือของเฟดนะฮะ